มาข่าวอัปเดตข่าวบันเทิงกันข่าวแรกสาวก NY เนี่ยเกรียวกราวกันใหญ่เลยนะครับเรื่องราวของภาพใน Instagram ของน้องยาย่าอุรัสยานั่นเองนะครับที่โพสต์ไปเนี่ยภายใน1ชั่วโมงคนกดไลค์เนี่ยหลายแสนเลยจ้ะเพราะว่าฟินมากนะอยากจะให้ดูเป็นภาพนี้ค่ะนี่ภาพที่มีความปั่นจักรยานหันหน้าเข้าหากันนี่นะคะซึ่งทำไมเขาลงสตอรี่ก่อนบอกว่าอยากขออะไรขอมาเลยใช่เพราะว่าเนื่องจากว่าย่าเนี่ยก็คือมี Instagram เนี่ยคนตามครบ8ล้านแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบอาถามเป็นแบบ Q&A ถามว่าอยากจะได้อะไรพิเศษไหมให้เขียนมาในสตอรี่ได้เลยก็เลยมีแฟนๆเนี่ยไปเขียนว่าขอคู่รูปคู่ทริปปารีสกันหน่อยย่าก็เลยมีคอมเมนต์ตอบกลับบอกว่ามีแต่คนขอสิ่งนี้สงสัยต้องให้แล้วถูกต้องนี่แล้วก็ให้มาจริงๆนะครับซึ่งภาพออกมาเนี่ยยังกะในซีรีส์เลยจ้ะใช่จ้ะหลายคนพยายามเอาหน้าตัวเองไปตัดต่อในหน้าของยาย่านะครับถูกมาสาวพยายามนั่งทำ แต่ติดที่คราวเราไม่ได้จริงๆไม่ได้จริงๆถูกต้องถ้ามีคราวแล้วผมยาวก็จะดูแปลกๆใช่นะครับ อัปเดตล่าสุดสดๆร้อนๆนะครับวันนี้ณเดชน์ยาย่าแม่แก้วแม่ปลาแล้วก็พี่เอสุภชัยเนี่ยได้เดินทางนะครับไปทำบุญทอดพระป่าสามัคคีที่สำนักสงฆ์เขากระดาษจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับงานบุญในครั้งนี้เนี่ยชื่อว่างานบุญผ้าป่าปลดทุกข์ครับโดยยอดผ้าป่านะคะสุดที่อยู่ที่ 2,147,043 บาทค่ะซึ่งใน IG แม่แก้วนะคะก็มีการโพสต์รูปทำบุญแล้วก็ปลูกต้นพยอมที่วัดด้วยก็ถือว่าเป็นคู่รักแล้วก็เป็นครอบครัวสายบุญจริงๆใช่แล้วยังไงก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะ